นมัตถุรัตนัตยัสสะขอถวายความนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ผู้เป็นที่พึ่งที่ระลึกของมวลเราเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายขอน้อมถวายความเคารพต่อครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ผู้เป็นที่เคารพรักและศรัทธาซึ่งมีหลวงพ่อพระพรหมบัณฑิตและสยาดอจีพัทธันตะวิโรจนะเป็นต้นเป็นประธานขอความเจริญในธรรมจงได้โปรดบังเกิดมีแด่ญาติโยมทุกท่านวันนี้ที่ได้เข้ามาร่วมสนทนาธรรมตามการที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ากาเลนะธรรมัสสากัจฉาเอตัมมังคัลลมุตตมังการได้มีโอกาสสนทนาธรรมกับญาติโยมทั้งหลายหรือการได้ฟังธรรมก็นับว่าเป็นมงคลที่สูงสุดที่ท่านทั้งหลายจักสามารถน้อมนำเอาบริบทแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตจะเห็นว่าบางตอนของการสนทนาธรรมกับท่านก็อาจจะมีผู้ฟังเป็นพันบางตอนก็อาจจะมีผู้ฟังประมาณ 3-400 อันนี้ก็ไม่เหมือนกันเหตุผลก็เพราะว่าบางตอนญาติโยมส่วนใหญ่อาจจะมีความรู้สึกว่าเออมันเหมาะกับวิถีชีวิตของเราแต่บางตอนอาจจะมีเนื้อหาสาระมากหน่อยก็อาจจะมีผู้ฟังตามฟังน้อยหน่อยอันนี้ก็ไม่ใช่ประมาณจะมากจะน้อยไม่ใช่ประมาณแต่หากน้อยแล้วท่านสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติได้ก็นับว่าเป็นมงคลกับชีวิตของท่านมากแล้ววันนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักที่เรามักจะคุ้นเคยกันวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์เวลาที่เราไปประเทศอินเดียเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยเป็นเทศกาลของการแต่งงานจะเห็นว่าเวลาไปเมืองไหนก็ตามก็จะมีกิจกรรมการแต่งงานผูกผ้าสีจัดกิจกรรมข้างวัดไทยพุทธคยาก็จะมีเสียงมโหรีกับกล่อมบรรเลงจุดประทุกันจุดประทัดกันไปเมืองพาราณสีกูสีนาราลุมพินีเชตวันไปถึงอัคราที่เป็นทัชมาฮาลหรือไปถึงเดลีก็ตามตลอด2เส้นทางก็จะมองเห็นร่องรอยของการจัดกิจกรรมแต่งงานอย่างเงี้ยตลอดทั้งเดือนเลยก็ว่าได้วันนี้ที่ท่านเห็นภาพที่เป็นแบ็คกราวด์อยู่เบื้องหลังเนี่ยต้องการจะนำเอาเรื่องราวชีวิตของความรักเพราะเดือนนี้ยังอยู่ในห้วงของความรักอยู่เนี่ยมาย้ำเตือนกับท่านทั้งหลายในโอกาสที่อาตมานั้นได้เดินทางไปจาริกแสวงบุญใน4สังเวแล้วก็ขึ้นไปจบจุดสุดท้ายคือกัมมาสะธรรมชนบทแคว้นกุรุซึ่งเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาบทมหาสติปัฏฐานสูตรเอาละนะวันนี้ทำไมอาตมาจึงต้องนำเอาเรื่องทัชมาฮาลมาอธิบายขยายความธรรมะให้ท่านฟังท่านคงรู้แล้วนะว่ามีที่มาที่ไปยังไงเพราะอาตมาไม่อยากให้หลุดเดือนกุมภาพันธ์จึงนำเรื่องนี้มาเล่าอธิบายขยายความท่านที่ไปมาแล้วก็อาจจะพอทราบประวัติที่มาที่ไปบ้างส่วนท่านที่ยังไม่เคยไปวันนี้อาตมาจะได้ถือโอกาสนำเรื่องราวเหล่านี้มาอธิบายประกอบหลักธรรมในพุทธศาสนาจากนั้นเรามาดูทัชมาฮาลก่อนที่ท่านเห็นอยู่เบื้องหลังของอาตมาเนี่ยที่ท่านดูเบื้องหลังอยู่ตั้งตระหง่านอยู่เนี่ยที่เนนชายเป็นคนถ่ายรูป
พราะว่าสมณเณรรัชชานนท์ถือว่าเป็นคนถ่ายรูปมือดีอยู่รูปหนึ่งเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์ในการถ่ายรูปก็ติดสอยให้ตามไปเป็นมือกล้องประจำทีมเห็นตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหลังอาตมาก็คือสุสานแห่งความรักที่เรียกว่าทัชมาฮาลออกแบบโดยพระเจ้าซาสาหันราชวงศ์โมกุลรองสุดท้ายนะเป็นพ่อของพระเจ้าอลังกาเซฟซึ่งเป็นคนปฏิวัติรัฐประหารพ่อตัวเองเป็นหินขาวโพลนเลยคนที่ออกแบบทัชมาฮาลคือพระเจ้าซาสาหันซึ่งเป็นสามีของพระนางทัชมาฮาลหรือชื่อเต็มว่าตุมทัชมาฮาลนางตุมทัชมาฮาลเป็นหญิงสาวเชื้อสายอิหร่านนับถือนิกายที่แตกต่างจากพระเจ้าซาสาหันหมายความว่าท่านต้องการจะดองระหว่างชุนนีกับชีอะจึงต้องแต่งงานเพื่อจะได้เชื่อมสมานพระมเหสีพระเจ้าซาสาหันเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด4ท่านแต่ว่าท่านรักผู้หญิงคนนี้มากรักผู้หญิงคนนี้มากเหลือเกินภรรยาคนที่3ของท่านนี่แหละท่านรักมากพระนางทัชมาฮาลมีคุณสมบัติพิเศษอะไรที่ทำให้พระเจ้าซาสาหันต้องรักมากขนาดนี้แน่นอนล่ะตุมทัชมาฮาลเป็นชาวอิหร่านเป็นผู้หญิงสวยอยู่แล้วล่ะถ้าจะว่าไปแม้จะเป็นผู้หญิงสามัญก็ตามแต่เธอก็เป็นผู้หญิงที่สวยสดงดงามมากถ้าในวรรณคดีหรือดูจากหนังสือหลายๆเล่มเราก็จะเห็นถ้าท่านดูผู้หญิงชาวอิหร่านเนี่ยพระพุทธเจ้าก็มาจากอารยันก็เป็นกลุ่มเชื้อสายเดียวกันกับอิหร่านนี่แหละพระพุทธเจ้าเชื้อสายอารยันนางสิริมหามายาพระเจ้าพระนางยโสธราหรือพิมพาก็มาจากโทนนี้เหมือนกันดังนั้นเมื่อได้พระมเหสีท่านนี้มาเนี่ยผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มีเฉพาะหน้าตาสละสะสวยเท่านั้นแต่มันสมองความคิดความอ่านมุมมองหลายครั้งที่เธอสามารถเข้ามาช่วยงานพระสวามีคือพระเจ้าสาสหันมองเกมต่างๆออกว่าควรจะทำอะไรยังไงการครองงานครองคนครองเรือนเป็นยังไงพระนางตุมทัชมาฮาลเนี่ยมีถือได้ว่ามีทักษะบาหลายๆครั้งก็สามารถเสนอไอเดียเสนอความคิดในการบริหารจัดการบ้านเมืองออกงานแทนพระสวามีในบางงานได้ด้วยซ้ำก็แน่ละนี่คือที่มาว่าทำไมจึงทำให้พระเจ้าซาสาหันเนี่ยรักตุมทัชมาฮาลเหลือเกินตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ความรักเหล่านี้เกิดขึ้นเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอุเพวะสันนิวาเสนะปัจจุปันนะหิเตนะวาความรักเกิดขึ้นด้วยเหตุ2ประการประการที่1ปุเพวะสันนิวาเสนะเพราะเคยอยู่ร่วมกันมาในชาติปางก่อนด้วยสังสารวัฏที่ยาวไกลอาจจะโพพันเกาะเกี่ยวเหนี่ยวรั้งอธิษฐานบารมีร่วมกันมาเกิดมาชาตินี้เห็นปั๊บก็รู้ว่าคนนี้ใช่เป็นเนื้อคู่ของเราถ้าใช่ไม่ต้องรอ10ปีที่จะใช่ถ้าใช่1นาทีก็ใช่ไม่ต้องทำให้มันใช่ถ้าเราพยายามจะทำให้มันใช่10ปี20ปีผ่านไปยังไงก็ไม่ใช่ถ้าใช่1นาที1วินาทีเห็นปั๊บก็ใช่เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเป็นสุเมธดาบสท่านเห็นพระพุทธเจ้าตีปังกรกำลังเดินข้ามคลองเล็กๆท่านก็ทอดร่างกายไปทุกครั้งที่พระพุทธเจ้าตีปังกรเหล่าสาวก500รูปเหยียบไปที่ร่างของท่านหลังของท่านท่านก็อธิษฐานบารมีธรรมเป็นพระพุทธเจ้าตลอด500องค์ผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างๆได้ยิน
สุเมธดาบทพูดแบบนั้นก็บอกข้าพเจ้าขอติดตามเป็นคู่บารมีของสุเมธดาบทไปทุกภพทุกชาติแรงอธิษฐานนี้ทำให้นางเกิดเป็นพระนางมัตสีเกิดเป็นพระนางยโสธราหรือพิมพานี่แหละปุพเพวะสันนิวาเสนะปัจจุปนหิเตนวาความรักประการที่สองเนี่ยเพราะการเอื้ออำนวยเกื้อหนุนดูแลเอาใจใส่ในกิจการงานต่างๆด้วยกันซัพพอร์ตกันประคับประคองกันดูแลกันไม่ว่าใครจะเป็นช้างเท้าหน้าไม่ว่าใครจะเป็นช้างเท้าหลังแต่ได้รับการซัพพอร์ตได้รับการดูแลลำบากลำบนมาด้วยกันทีแรกมันอาจจะไม่ใช่หรอกแต่เพราะลำบากเห็นความยากลำบากเห็นการต่อสู้ชีวิตของผู้หญิงคนนี้ก็ตามของผู้ชายคนนี้ก็ตามช่วยเหลือให้กำลังใจกันประคับประคองกันดูแลกันจากความเป็นเพื่อนร่วมงานก็กลายเป็นความรักจากความรักก็กลายเป็นความแนบแน่นแต่งงานกันในที่สุดพระเจ้าสาสาหันกับตุมชัชมาฮาก็อาจจะมีลักษณะแบบนี้อาจจะเป็นองค์ประกอบทั้งสองอย่างก็ได้ก็คือเคยอธิษฐานบารมีด้วยกันมาจึงทำให้ท่านรักผู้หญิงคนนี้มากหรืออาจจะเป็นเพราะเรื่องที่สองเมื่อแต่งงานกันไปแล้วพระนางตุมทัชมาฮาดูแลเอาใจใส่กิจการงานพระสวามีก็ยิ่งทำให้พระเจ้าสาสาหันทั้งรัก ทั้งหลงเลยก็ว่าได้อาจจะเรียกว่าทั้งรักทั้งหลงเลยก็ว่าได้รู้ได้ยังไงเมื่อนางทัชมาฮาคลอดลูกพระนางตกเลือดอย่างรุนแรงและเสียชีวิตในที่สุดพระเจ้าสาสาหันเสียใจอย่างมากทุกทรมานกินไม่ได้นอนไม่หลับอย่างมากดวงจิตพร่ำเพ้อถึงแต่พระนางตุมทัชมาฮาเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความรักท่านไม่รู้จะแสดงออกความรักให้ชาวโลกได้ประจักษ์ให้ตัวเองได้ประจักษ์ต่อความรักที่มีต่อพระนางตุมทัชมาฮาอย่างไรจึงตัดสินใจดีไซน์สุสานแห่งความรักที่ท่านเข้าใจว่านี่เป็นสุสานแห่งความรักเพราะพระเจ้าตุมพระเจ้าสาสาหันเป็นวิศวกรอยู่แล้วท่านจึงออกแบบทุกอย่างที่เกี่ยวกับสุสานแห่งความรักแห่งนี้พอออกแบบเสร็จเรียบร้อยท่านก็ดำเนินการอิมพอร์ตช่างมาจากยุโรปอิมพอร์ตแมททีเรียลทั้งหลายมาจากอิหร่านบ้างมาจากตะวันออกกลางบ้างนำวัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในประเทศอินเดียบ้างนายเอกสารงานวิชาการบอกว่าช่างทั้งหมดทุกคนตั้งแต่หัวหน้าวิศวกรก่อสร้างมาจนถึงแรงงานทั้งหมดมีประมาณ 20,000 กว่าคนทำไมต้องเป็นสีขาวเพราะท่านแทนค่าหินขาวนี้ด้วยความรักที่บริสุทธิ์ที่ท่านมีต่อพระนางตุมทัชมาฮาใช้เวลาในการสร้างสุสานแห่งความรักที่ท่านเข้าใจเป็นระยะเวลาทั้งหมด22ปีด้วยกันทุ่มเทแรงกายแรงใจทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นภาษีปรากรประชาชนเงินทองเงินเก็บทั้งหลายที่ท่านมีมันสมองที่ท่านมีความรักที่ท่านมีอิมพอร์ตทุกอย่างมาทุ่มเทสร้างสุสานแห่งความรักทั้งหมด22ปีเพื่อบูชาความรักที่ท่านมีต่อพระนางตุมทัชมาฮาแต่ว่าปราสาทที่ท่านพักอยู่นี่คนละที่นะปราสาทที่ท่านพักอยู่เนี่ยอยู่คนละที่กับสุสานแห่งนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายรู้ไหมว่าหลังจากที่สร้างสุสานแห่งความรักเสร็จไปเรียบร้อยท่านฆ่าทุกคนไม่เหลือเลยเพราะท่านไม่ต้องการให้ออริจินอลให้สุสานที่ถือว่าเป็นออริจินอลแห่งนี้นั้น
ไปปรากฏอยู่ที่อื่นท่านตัดสินใจฆ่าช่างทุกคนที่เกี่ยวข้องก็เลยบางคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าตกลงนี่จะเป็นสุสานแห่งความรักที่มีต่อพระนางตุมทัชมาฮาลหรือเป็นสุสานแห่งความตายที่ท่านมอบให้กับมวลหมู่ช่างต่างๆ 20,000 กว่าชีวิตหรือจะเป็นสุสานแห่งความอดอยากยากแค้นของประชากรหรือพลเมืองที่ท่านดูแลอยู่เพราะท่านนำเอาภาษีประชาชนนำเงินเอาในท้องพระคลังมาทุ่มเททุกอย่างใส่เข้าไปในการสร้างสุสานที่ท่านเรียกว่าเป็นสุสานแห่งความรักนี่แหละจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้พระเจ้าอลังกเสพทำการปฏิวัติรัฐประหารพ่อของตัวเองพระเจ้าอลังกเสพเป็นลูกชายของพระนางตุมทัชมาลกับพระเจ้าสาสานพระเจ้าอลังกเสพมองว่าพระบิดาของตัวเองนำเอาเงินมากมายที่เป็นภาษีประชาชนนำเงินที่เก็บอยู่ในท้องพระคลังมาทุ่มเทเพื่อสนองไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นความปรารถนาไม่ว่าจะอะไรของตัวเองก็ตามทีเถิดอันนี้คือสิ่งที่ปรากฏเกิดจากการมองของหลายๆคนที่เกิดขึ้นพระเจ้าซาสานถูกลูกชายกักขังอยู่ที่เรดฟอร์ดอยู่ที่อัคราฟอร์ดที่พระเจ้าซาสานได้สร้างขึ้นมาเป็นเวลา6หมายถึงว่าท่านพักอยู่ที่คุกแห่งนี้แต่ว่าเป็นคุกแบบ VIP นะพระเจ้าอลังกเสพแม้จะจับพ่อไปขังก็ตามทีแต่ห้องคุกนั้นเป็นคุก VIP จริงๆมีที่อาบน้ำร้อนมีนู่นมีนี่แล้วทำให้พระเจ้าซาสานสามารถมองเห็นทัชมาฮาลสุสานแห่งความรักตลอดระยะเวลา6ปีก่อนจะสิ้นพระชนม์อันนี้คือเรื่องราวภาพรวมที่อาตมาอยากให้ท่านได้ฟังทั้งนี้ทั้งนั้นอยากจะพาท่านมาดูว่าเป็นยังไงบ้างนี่พวกเราเหล่าสันติศึกษาได้เดินทางเข้าไปในทัชมาฮาลเพราะว่าเป็นเส้นทางผ่านของเราลูกศิษย์ที่เรียนสันติศึกษาอยากจะให้ลูกศิษย์ได้เรียนรู้ทั้งรักแท้และรักเทียมความรักมีปรากฏ4ประการ1ความรักที่เรียกว่าตัณหาความรักที่เรียกว่าตัณหาเอาเขามาทำให้เรามีความสุขประการที่2ความรักที่เรียกว่าเสนีหะเป็นอย่างเหนียวเกิดความละมุนละไมเหมือนกับพระเจ้าซาสานเป็นอย่างเหนียวที่มัดจิตมัดใจเอาไว้กับพระนางตุมทัชมาฮาลพาดวงจิตของท่านให้หลงไหลเคลิบเคลิ้มอยู่ในบรรยากาศของความรักอันนี้เรียกว่าความรักแบบเสนีหะความรักต่อมาเรียกว่าความรักแบบเปรมะพ่อแม่รักลูกเอาใจใส่ลูกดูแลลูกแต่ก็ยังมีความยึดมั่นถือมั่นในความรักแบบนี้อยู่ประการสุดท้ายที่เรียกว่าความรักที่เป็นรักแท้คือความรักแบบเมตตาเป็น universal love unconditional loveเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีที่สุดไม่มีประมาณฉะนั้นเรามาดูเพราะต้องการให้ลูกศิษย์สันติศึกษาได้มาเรียนรู้ว่ารักแท้รักเทียมเขาเป็นยังไงแล้วก็มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเอาไว้เบื้องหลังคือนั่นแหละสุสานแห่งความรักตามความเข้าใจของพระเจ้าซาสานขาวโพลนอยู่เบื้องหลังมองขึ้นไปข้างบน มีการออกแบบกันเอาไว้อย่างสมมาตรทุกอย่างออกแบบเอาไว้อย่างสมมาตรหมดเลยพระเจ้าซาสานออกแบบทุกอย่างเอาไว้แบบสมมาตรหมดทุกอย่างลงตัวหมดท่านเห็นไหมรูปลักษณ์ต่างๆเนี่ยลงตัวหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบของสิ่งที่ท่านเห็นทั้ง4มุมก็ตามแม้แต่ยอดของสุสานก็ตามลวดลายต่างๆก็ตามกลายเป็นศิลปะประจำเมืองอัคราทุกอย่างท่านออกแบบเอาไว้หมดเลยท่านเห็นเนี่ยทุกอย่างท่านออกแบบเอาไว้หมดเลยท่านดูศิลปะ
ความงดงามต่างๆแต่มีอยู่อย่างเดียวที่พระเจ้าสาสหันไม่ได้ออกแบบคือศพของตัวเองคือที่วางศพของตัวเองศพที่วางพระศพของพระนางทัชมาฮาลเนี่ยข้างในอาคารข้างในอาคารสีขาวเนี่ยจะมีที่เก็บศพเนี่ยข้างในอาคารเนี่ยจะมีที่เก็บศพซึ่งพระเจ้าสาสหันวางเอาไว้แบบสมมาตรตรงกลางแป๊ะเลยแต่มีเรื่องเดียวในทัชมาฮาลที่ไม่ได้มีการออกแบบไว้ล่วงหน้าคือหีบศพของพระเจ้าสาสหันเพราะลูกชายรู้อยู่แล้วว่าพระเจ้าสาสหันเนี่ยได้พูดกับพี่กับน้องว่าจะสร้างสุสานอีกหลังหนึ่งชื่อว่าสุสานดำใช้หินดำมาสร้างสุสานเป็นที่เก็บศพของพระเจ้าสาสหันแต่ด้วยเหตุผลที่พระเจ้าอลังกาเซฟบอกเอาไว้นั่นแหละว่าใช้ภาษีประชาชนไปมากมายกายของไม่มีเงินทองที่จะทำท่านก็เลยพอพ่อสิ้นพระชนก็เลยนำเอาพ่อใส่หีบศพมาวางเอาไว้ข้างๆกับพระนางทัชมาฮาลฉะนั้นพอมองศพของพระเจ้าสาสหันหีบศพของท่านเหมือนกับไม่สมมาตรเลยหลุมฝังศพหรือหีบศพของพระนางทัชมาฮาลองศาของแสงของแดดของลมดวงอาทิตย์สาดส่องเข้ามาเป๊ะที่ลงศพของพระนางทัชมาฮาลแต่ที่วางศพของพระเจ้าสาสหันเป็นความตายเป็นโลงศพที่ตัวเองไม่ได้ออกแบบเอาไว้นี่แหละคือความไม่สมมาตรที่เกิดขึ้นในชีวิตเบื้องหลังความตายของพระเจ้าสาสหันอันนี้ข้างในเป็นที่เก็บพระศพเราก็พากันมาดูต่อก็คือที่พระเจ้าสาสหันได้พักเพราะนี่คืออัคราฟอร์ดเป็นสถานที่เป็นวังของพระเจ้าสาสหันนะเพราะว่าพระเจ้าอลังกาเซฟไม่ได้อยู่ที่พระราชวังหลังนี้นะหลังจากที่เสด็จพ่อเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยพระเจ้าอลังกาเซฟไปสร้างที่ใหม่ที่เรียกว่าโอเดลีตรงนั้นเป็นเรดฟอร์ดเป็นพระราชวังของพระเจ้าอลังกาเซฟที่นั่นแต่ที่นี่เป็นอนุสาวรีย์ความตายของคุณพ่อของท่านเราก็มาถ่ายรูปที่อัคราฟอร์ดเป็นที่ที่พระเจ้าสาสหันอยู่แล้วก็มองลอดอาคารมองลอดช่องลมไปยังพื้นที่ที่เป็นสุสานของพระนางทัชมาฮาลห่างกันประมาณร่วมๆ 5-6 กิโลเมตรด้วยกันมองไกลๆเนี่ยนะเราก็ไปข้างในมีองค์ประกอบทุกอย่างเลยป้องกันศัตรูหมู่มารมีที่แม่น้ำเล็กๆกั้นเป็นคลองกั้นในนั้นก็จะมีจระเข้มีนุ่นเข้าไปก็จะมีเสือข้างบนก็จะเป็นที่ราดน้ำมันน้ำร้อน เวลาใครหลุดเข้ามาก็เสร็จทันทีเลยทีเดียวก็จะมีป้องกันตัวเองได้อย่างดีนะคนออกแบบคือพระเจ้าเนี่ยข้างบนท่านเด่นไหมเนี่ยทิ้งน้ำมันทิ้งอะไรลงมาจากข้างบนถ้าหากศัตรูหลุดเข้ามาอันนี้เป็นหินแดงอัคราฟอร์ดเป็นหินแดงเป็นวังของพระเจ้าซาสานแต่ว่าสุสานความรักเป็นหินขาวของพระนางทัชมาฮาลอันนี้พอเราเดินเข้าไปข้างในนี้ก็จะลื่นลงมานะเป็นแฟลตลงมาเพราะอะไรเวลาหากมีผู้ร้ายหากมีศัตรูเข้าไปท่านก็จะปล่อยน้ำมันปล่อยนู่นปล่อยนี่ลงมาเพื่อที่จะทำให้ศัตรูไม่สามารถเข้าไปข้างในวังท่านได้อันนี้เป็นพื้นที่วังภาษาอย่างหนึ่งที่คุณโสนุบอกก็คือที่ไกด์บอกคือนี่สองฝากเป็นฮาเลมก็จะมีสนมมากมายซ้ายขวาหน้าหลังตรงกลางเนี่ยเป็นที่ประทับของพระเจ้าที่มันเห็นไกลๆตรงกลางนั่นนะเป็นที่ประทับของพระเจ้าสาสหันตรงมุมกลางตรงนี้เห็นนะตรงมุมตรงแป๊ะไปเลยนั่นคือที่คุมขังเป็นคุกคุมขังคุกแบบ VIP ของพระเจ้าสาสหันที่อยู่ตรงนี้6ปีก่อนจะเสด็จสวรรคตท่านเห็นเนี่ยอันนี้คือที่ประทับที่พักของพระเจ้าสาสหันที่อยู่ตรงนี้หินอ่อนตรงนี้เป็นหินอ่อนทั้งหมดเลยนะที่ท่านได้เห็นเนี่ยอลังการมากข้างในมีเพชรมีพลอยมีทุกอย่างสมบูรณ์ทุกอย่างเลยท่านเห็นไหมว่าแม้จะทำก้ายคนดีแค่ไหนก็ตามที
สนิมเกิดจากเหล็กข้างในแม้พระเจ้าสาสหันจะป้องกันศัตรูหมู่มารไม่ให้เข้าไปภายในได้ก็ตามแต่ว่าทุกอย่างเกิดจากข้างในความพ่ายแพ้ความทุกข์ความทรมานเกิดจากข้างในไม่มีใครมาทำอะไรเราได้เลยต่อให้กำแพงหนาแค่ไหนก็ตามทีต่อให้ป้องกันดีแค่ไหนก็ตามทีทุกอย่างเกิดจากข้างในชีวิตของพระเจ้าสาสารก็จบอยู่ที่ข้างในศัตรูไม่อาจจะเข้าไปได้แต่ความพ่ายแพ้ทั้งหมดเกิดจากข้างในทั้งสิ้นท่านเห็นภาพนี้เนี่ยคือพื้นที่ที่พระเจ้าสาสารมองไปที่ภูเขานู้นประมาณ 6-7 กิโลเมตรด้านหลังนู้นเห็นภูเขาเนี่ยนะครับที่เป็นจุดเช็คอินที่เราได้ดูเนี่ยท่านก็มองทุกวันนะติดคุก6ปีลูกชายมาจับขังคุก VIP เนี่ย6ปีเนี่ยท่านก็มองทุกวันมองนั่งมองไกด์บอกว่าแม้วันหนึ่งท่านจะยืนไม่ได้แล้วท่านก็ให้คนเอาตังมาวางข้างหลังท่านพิงท่านก็นั่งมองถึงขนาดต่ำลงมาอีกท่านก็มองผ่านเพชรนินจินดาผ่านเพชรท่านส่องเพชรท่านเห็นใช่ไหมคือท่านมองเพชรข้างหลังท่านแล้วเพชรจะสะท้อนภาพของสุสานแห่งความรักมองท่านมองตรงๆไม่เห็นก็ตามเพราะว่าตัวย่อลงมาข้างล่างนี่มองไม่เห็นแน่นอนท่านก็เลยใช้เพชรมาเป็นตัวกระจกส่องเงาระหว่างทัชมาฮาลกับเพชรเม็ดโตที่ท่านวางเอาไว้ข้างหน้าท่านก็นั่งมองอย่างนั้นจนท้ายที่สุดชีวิตของพระเจ้าสาสหันตายไปพร้อมกับความรักพระพุทธเจ้าตรัสว่าเปมะโตชยเตโสโกเปมะโตชยเตพยัมเปมะโตวิปมุตตัสสะนัตติโสโกกุโตพยัมเปมะโตชยเตโสโกความเศร้าโศกย่อมเกิดจากสิ่งที่เรารักเปมะโตชยเตพยังความหวาดกลัวหวาดระแวงย่อมเกิดจากสิ่งที่เรารักเปมะโตวิปมุตตัสสะถ้าพ้นไปได้แล้วจากความรักอย่างที่ว่านั้นนัตติโสโกกุโตพยังความเศร้าโศกก็ตามความกลัวก็ตามจากมีแต่ที่ไหนพระเจ้าสาสารหลังจากที่พระมเหสีตุมทัชมาฮาเสียชีวิตตลอด22ปีแม้จะขับแรงพลังของความรักออกมาสร้างสุสานแห่งความรักยิ่งใหญ่อลังการก็ตามแต่ว่าในทุกวันแต่ละวันจิตท่านทวินหาคร่ำครวญหาถึงพระนางทัชมาฮาตลอดแล้วท่านก็กลัวเหลือเกินว่าปราสาทสีขาวแห่งนี้จะมีการลอกเลียนแบบเป็นที่มาของการฆ่าผู้คนมากมายร่วม 20,000 คนพระพุทธเจ้าจึงตรัสเรื่องนี้เอาไว้เป็นที่มาที่เราหลายคนสรุปว่าความรักคือความทุกข์ความทุกข์ที่พระพุทธเจ้าได้ย้ำเอาไว้ในสาเหตุของความทุกข์ที่เรียกว่าสมุทัยทุกข์ทางใจที่เกิดขึ้นทุกข์ที่เกิดจากตัณหาคือความรักนี่แหละความรักแบบตัณหาเนี่ยเป็นความรักที่พระเจ้าสาสหันมีต่อพระนางตุมทัชมาฮาลพอสิ่งที่ตัวเองรักเสียชีวิตลงไปพัดพลากจากไปพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าสาเหตุของความทุกข์ตัณหานำไปสู่ความเศร้าโศกเสียใจพิไรรำพันพัดพลากจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจหวังสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์พลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ท
ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมาจากตัวตัณหาเป็นแรงผลักเกิดมาจากความรักแบบตัณหาเป็นแรงผลักแม้ท่านจะต้องสร้างศิลปะยิ่งใหญ่อลังการที่เป็นพลังของความรักแต่เบื้องหลังเบื้องลึกทั้งหมดคือความเศร้าโศกเสียใจที่ท่านได้พลัดพรากจากผู้ที่ท่านรักเราเคารพพระเจ้าสาสาหันแต่ถ้ามองในมุมมองของเราเรารู้ว่าแม้การสร้างตุมทัชมาฮาลหรือสร้างทัชมาฮาลจะช่วยเยียวยาบาดแผลที่บาดลึกอยู่ในใจของท่านอันเกิดจากความสูญเสียก็ตามสิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกเป็นประจักษ์พยานของความรักที่เราได้เห็นก็ตามแต่นั่นเป็นบาดแผลที่บาดลึกที่สะท้อนอยู่ในใจของพระเจ้าสาสาหท่านทั้งหลายเราได้เห็นชีวิตของพระราชาที่มีความยิ่งใหญ่พระราชาสามารถเอาชนะศึกภายนอกมากมายที่เกิดขึ้นพระราชาสามารถออกแบบข้างนอกมากมายกายกองที่เกิดขึ้นแต่พระราชาไม่สามารถออกแบบความรักที่อยู่ในใจของท่านไม่สามารถเอาชนะพลังความเศร้าโศกเสียใจที่เกิดขึ้นในใจของท่านฉะนั้นเราจึงเห็นสุสานแห่งความรักสุสานแห่งความตายสุสานแห่งความเจ็บปวดของผู้คนมากมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการสร้างสุสานแห่งความรักที่ท่านเข้าใจครั้งนี้ฉะนั้นสิ่งที่เราได้เห็นทั้งหมดผ่านเรื่องราวที่อาตมาได้นำเสนอกับท่านทั้งหลายครั้งนี้จะเป็นเครื่องย้ำเตือนให้กับท่านทั้งหลายได้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าความรักเทียมคือความรักที่ต้องการจะนำเอาเข้ามาทำให้เรามีความสุขนำเอาสิ่งต่างๆมาทำให้เรามีความสุขสูญเสียทัชมาฮาลไปแล้วก็เข้าใจว่าการที่เราสร้างสุสานแห่งความรักจะทำให้เรามีความสุขแต่สุดท้ายพระเจ้าสาสานก็ต้องไปทุกข์ทรมานอยู่ในคุกอันเป็นผลข้างเคียงจากความรักที่ท่านพยายามจะแสดงออกท่านแสดงความรักต่อพระนางทัชมาฮาลแต่ช่าง 20,000 ต้องมาเสียชีวิตประชาชนมากมายจ่ายภาษีอากรมาท่านนำมาทุ่มกับสิ่งที่ท่านเรียกว่าความรักและประชาชนอีกมากมายเล่าจะทำยังไงชีวิตพ่อแม่พี่น้องช่างอีกมากมายจะทำยังไงจึงกลับมาที่รักแท้คือความรักที่ต้องการทำให้เขามีความสุขบัดนี้ทัชมาฮาลเสียชีวิตไปแล้วแม้พระเจ้าสาสาหันจะสร้างอนุสาวรีย์ของความรักสุสานแห่งความรักเอาไว้ก็ตามพระนางจะรับรู้ได้ไหมนั่นถ้าบอกว่าความรักแท้คือความรักที่ต้องการจะทำให้เขามีความสุขพระนางตุมทัชมาฮาลมีความสุขไหมถ้าช่างจะต้องมาเสียชีวิตตั้ง 20,000 คนชาวบ้านลำบากลำบนต้องนำภาษีประชาชนมาแล้วภาษีไม่ได้กลับไปช่วยเหลือประชาชนถ้าพระนางตุมทัชมาฮาลยังอยู่พระนางจะเห็นด้วยไหมอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความท้าทายต่อความรักที่พระเจ้าสาสาหันได้แสดงออกถ้าเป็นความรักแท้จะไม่มีผลข้างเคียงใดๆเกิดขึ้นทั้งสิ้นจะไม่มีความทุกข์ทรมานจะไม่มีความสูญเสียจะไม่มีเสียงร้องไห้จะมีแต่ความเบาจะมีพลังของปีติจะมีแต่ความเป็นอิสระที่เกิดขึ้นจากความรักแท้
แต่ถ้าเป็นความรักเทียมเมื่อใดก็จะมีแต่ความอึดอัดขัดเคืองหัวใจก็จะมีเสียงร้องไห้มีความทุกข์ทรมานและมีความตายเข้ามาเกี่ยวข้องในที่สุดวันนี้อาตมาได้พาท่านทั้งหลายมาเรียนรู้บทเรียนชีวิตที่เกี่ยวกับเรื่องความรักซึ่งท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ในวันนี้ก็ตามหรือฟังอยู่ในวันไหนๆก็ตามได้โปรดพินิจพิจารณาดูถึงความรักของตัวเองว่าเป็นความรักแบบตัณหาแบบเสน่หาแบบเปรมะหรือแบบเมตตากันแน่ท่านสามารถออกแบบความรักของท่านโดยนำเอาพระเจ้าสาสหันกับพระนางทัชมาฮามาเป็นบทเรียนชีวิตได้พิจารณาประกอบกับแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้วางเอาไว้เป็นบทเรียนมาแบบนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่านัตถิอัตตสมังเปมังความรักเสมอด้วยตนย่อมไม่มีไม่มีความรักใดที่เสมอเทียบเท่ากับความรักตัวเองความรักที่แท้จริงต้องเริ่มต้นจากตัวเองดูกายดูใจของตัวเองศึกษาเรียนรู้กายใจของตัวเองจนเห็นพลังของความรักที่เกิดขึ้นในใจของตัวเองเมื่อใจเปี่ยมล้นด้วยความรักที่เรียกว่าเมตตาก็จะถึงเวลาของการส่งมอบความรักให้กับคนอื่นที่เรียกว่ากรุณามีมุทิตาและอุเบกขาเหนี่ยวนำให้เราออกไปทำงานรับใช้เพื่อนมนุษย์อย่างมีปัญญาต่อไปนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจรักตัวเองดูแลกายใจของตัวเองอย่าให้ทุกข์อย่าให้ทรมานอย่าให้เจ็บปวดให้กายใจตัวเองเต็มไปด้วยพลังของความสุขความร่มเย็นความเป็นอิสระจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองเพื่อจะได้ไม่ต้องนำกายใจนี้มาเกิดแก่เจ็บตายอีกครั้งหนึ่งพอสมควรแก่เวลานะวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาสาธุการกับท่านทั้งหลายนะวันนี้ที่มาร่วมรับฟังนะธรรมาก่อนนิทราในวันนี้นะทั้งโยมธัญฑรโยมต้นไม้ใบหญ้าโยมกัณพัฒน์โยมมาลัยโยมอัมพวันโยมจันทราโยมทันมโนธรรมนะหลวงพี่โดมนะโยมวิชัยชันทคาตนะรวมไปถึงหลวงพี่ธนพลณพัทลุงที่ไปบวชที่ประเทศอินเดียในคราวครั้งนี้ด้วยกันนะตอนนี้ลูกศิษย์อาตมาก็มานั่งรอพบปะเพื่อจะมาสนแลกเปลี่ยนสนทนาธรรมอยู่ข้างนอกฉะนั้นวันนี้ใช้ระยะเวลาประมาณ39นาทีพบปะท่านทั้งหลาย
ต่อไปนี้น้อมนำพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติมาเป็นที่พึ่งที่ระลึกมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างทนให้พ้นทุกข์พบสุขอันไปบุญต่อไปนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสังสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมา